ทำอสังหาค่อนข้างใช้พลังงานเยอะนะฮะใครอยากได้พลังนะฮะต้องหมั่นเติมพลังในพื้นที่ที่ตัวเองมีอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นอยู่ภูเขาอยู่บนภูเขาเนี่ยนะครับเราต้องใช้การไปท่องเที่ยวเนาะเพื่อเติมพลังให้เรานะฮะเวลาที่เราทำงานเยอะๆเนี่ยเราจะมีพลังงานลบสะสมเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่จะกำจัดพลังงานลบออกก็เลยต้องไปเติมพลังนะฮะต้องไปเติมพลังโดยการใส่พลังงานบวกเข้าไปนะฮะพลังงานเนี่ยสำคัญกับตัวเรานะฮะเพราะเราจะต้องมีพลังงานบวกเราถึงอยากที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะฮะรวมถึงการที่เราอยากจะสร้างสรรค์ตัวเองด้วยนะฮะอยากที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อกับตัวเราเองเนี่ยเราก็ต้องมีพลังงานบวกซึ่งการที่เรามาเที่ยวเนี่ยเป็นคุณค่าอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้เนาะและเราสามารถเติมพลังบวกให้กับตัวเองได้นะฮะเพราะว่าเราทำงานเนี่ยเราต้องการ energy ที่จะไปต่อเราต้องการความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่จะไปต่อนะฮะคนเราเหมือนกันก็ต้องการกำลังใจเพื่อที่จะไปต่อเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาเที่ยวนะฮะหัวหินปกติไม่ค่อยชอบทะเลนะฮะแต่หลังๆเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องการพลังงานเพื่อที่จะสร้างสรรค์งานให้สำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้นะครับกำลังมีคอร์สใหม่ชื่อแบ่งล็อกที่ดินขายนะฮะหลังจากที่ลูกศิษย์หลายคนเอาไปทำแล้วก็ประสบความสำเร็จนะฮะก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ทำแล้วได้เงินเร็วนะฮะซึ่งพอเราสอนไปพอเราอธิบายไปเนี่ยเขาไปทำเขาได้เงินเร็วการทำยังไงให้เอาที่ดินมีคนเอาที่ดินมาให้เราขายเยอะเนี่ยนะฮะอย่างตัวผมเองเนี่ยพอเราเริ่มทำโครงการเนี่ยพอเราเริ่มมีโปรไฟล์ก็มีคนเอาที่ดินมาให้เยอะแยะเลยนะฮะจนทำไม่ทันทุกวันนี้นะครับแทบจะไม่ต้องซื้อที่ดินก่อนนะฮะพอเราเริ่มมีโปรไฟล์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีทรัพย์อยู่เยอะๆเนี่ยนะครับพอเรามีช่องทางการขายนะฮะก็มันก็จะมีคนที่เขาอยากจะขายเร็วๆเนี่ยเขาทำไม่เป็นนะฮะเราก็เอาที่ดินมาให้เราขายเยอะๆเลยนะฮะจึงเป็นอีกหนึ่งโปรไฟล์ที่นะฮะหาเงินง่ายนะครับเราคิดจะให้คอนเทนต์อะไรเนี่ยเราจะต้องใช้ความคิดค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องการการสร้างสรรค์นะฮะวันนี้ก็เลยมาพักที่หัวหินนะฮะบิลฟอร์ดนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปชมอันนี้กันทะเลสวยๆอันนี้เราอยู่ชั้น29นะครับอันนี้ที่โรงแรมสวยมากนะครับมีอ่างอาบน้ำด้วยนะฮะลมเย็นสบายนะฮะก็เดี๋ยวก็เอาพลังงานดีๆมาฝากทุกคนนะครับก็ขอให้มีความสุขนะฮะสำหรับคนที่ดูไลฟ์ในวันนี้ด้วยนะครับ